ทีนี้ในพระเวสสันดรนั้นเล่าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตการมีพระราชาพระนามว่าสีวิมหาราชเนี่ยนะครองราชสมบัติในกรุงเชตุดรแคว้นสีพีเนี่ยนะมีพระโอรสพระนามว่าสัญชัยกุมารเมื่อสัญชัยกุมารนั้นทรงเจริญวัยพระเจ้าสีวิราชก็เลยนำนางราชกัญญาพระนามว่าพุสดีเนี่ยนะผู้เป็นราชมารดาของเจ้ามัทราชมามอบให้เป็นราชสมบัติเนี่ยนะแก่สัญชัยกุมารแล้วก็แต่งตั้งพุสดีเนี่ยเป็นอัครมเหสีคือลูกอายุ16ปีใช่ไหมก็ไปเอาลูกกษัตริย์อีกเมืองหนึ่งนะกษัตริย์สายมัทราชก็แต่งงานทีนี้ก็เล่าถึงประวัติของพระนางพุสดีสักนิดหนึ่งนะพุสดีก็คือณชาตินี้ก็เรียกว่าพระนางสิริมหามายาใช่ไหมถอยหลังอดีตชาติเรียกว่าพระนางพุสดีทีนี้ก็เล่าถึงประวัติของพระนางเรียกว่าบุรพประโยคก็คือบุญเก่าที่นางกระทำไว้ในปางก่อนถามว่าบุญเก่าที่นางทำไว้เนี่ยทำไว้เมื่อไหร่ถ้าจะว่าให้ตรงจริงๆแล้วพระนางพุสดีนี้ตั้งความปรารถนาเป็นพุทธมารดามาแสนกับนี่นะตำแหน่งใหญ่ๆนะเช่นเป็นพุทธมารดาพระพุทธบิดาเป็นพุทธอุปถากเป็นต้นนะพวกนี้ต้องบำเพ็ญบารมีแสนกับกันหมดนี่นะแต่ว่าของพระนางพุสดีนั้นเฉพาะตรงนี้ไม่ได้ยกมาตั้งแต่เมื่อแสนกับที่แล้วแต่ยกมาเฉพาะเมื่อ91กับนับแต่พัทธกับนี้ถอยหลังไปว่าใน91กับที่แล้วเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกในครั้งนั้นพระราชาพระนามว่าพันธุมราชเสวยราชสมบัติในเมืองพันธุวดีที่จริงพระเจ้าพันธุมราชนี่ก็เป็นพุทธบิดานะเป็นพระพุทธเป็นบิดาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนั่นแหละทีนี้เมื่อพระวิปัสสีศาสดาเนี่ยประทับอยู่ณเขมะมฤคทายวันอาศัยพันธุมดีนครในครั้งนั้นก็มีพระราชาพระองค์หนึ่งเนี่ยนะทรงสุวรรณมาลามีราคา 100,000 สุวรรณแปลว่าทองใช่มั้ยมาลาก็ดอกไม้ระเบียบดอกไม้ก็ส่งระเบียบดอกไม้เนี่ยนะที่ทำด้วยทองเนี่ยมีมูลค่า 100,000 กับแก่นจันทร์ที่มีค่ามากมาถวายแก่พระเจ้าพันธุมราชทีนี้พระเจ้าพันธุมราชนี่ก็มีราชธิดาอยู่2พระองค์ด้วยกันเนี่ยนะพระเจ้าพันธุมราชนั้นมีพระราชประสงค์จะประทานบรรณการนั้นแก่พระราชธิดาเนี่ยนะก็คือได้ของขวัญมานะคนอื่นก็ให้ของขวัญอย่างดีมาก็คิดถึงลูกสาวนะเพราะมีลูกสาวทั้งสองคนก็เลยจะเอาของบรรณการนี้ให้ลูกสาวไปพระราชทานแก่นจันทร์เนี่ยแก่พระธิดาองค์ใหญ่ประทานสุวรรณมาลาเรียกว่าระเบียบดอกไม้ทองคำให้แก่ลูกสาวองค์เล็กราชธิดาทั้งสองนั้นก็เลยคิดว่าเราจะไม่นำบรรณการนี้มาที่สรีระของเราคือจะไม่เอามาประดับเองหรอกเราจะบูชาพระศาสดาเท่านั้นก็จะไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพอคิดอย่างนี้ก็กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่เสด็จพ่อข้าพระบาททั้งสองจะเอาแก่นจันทร์และสุวรรณมาลาบูชาพระทศพลจะบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยกำลังสิบพระเจ้าพันธุมราชพอฟังอย่างนั้นก็ประทานอนุญาตว่าสาธุเนี่ยนะอนุโมทนาเออดีแล้วว่างั้นราชธิดาองค์ใหญ่ก็บดแก่นจันทร์เนี่ยนะละเอียดเป็นจุลก็คือเป็นผงนะว่าเอาแก่นจันทร์เนี่ยมาบดเป็นผงบรรจุในพระอบทองคำแล้วก็ให้ถือไว้ส่วนราชธิดาองค์น้อยก็ให้เอาสุวรรณมาลาเนี่ยนะเป็นมาลาเนี่ยปิดสวงบรรจุพระอบทองคำแล้วก็ให้ถือไว้เนี่ยนะไอ้คำว่าปิดสวงนี่ของมาก็ไม่ค่อยเข้าใจแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะหรือว่าพวกที่เป็นคล้ายๆกับเครื่องประดับคอหรือเปล่าไม่ทราบนะปิดซวงอ่ะนะเป็นคงเป็นเครื่องแบบเป็นสร้อยคอที่เป็นพวงดอกไม้มาประดับข้างหน้านะเสร็จแล้วก็เอาไปถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไปบูชาคือบรรจุด้วยพระอบทองคำให้ถือไว้ราชธิดาทั้งสองก็ไปสู่มฤคทายวันวิหารบรรดาราชธิดาทั้งสองนั้นองค์ใหญ่ก็บูชาพระพุทธสรีระซึ่งมีผิวเหมือนกับทองคำของพระทศพลด้วยผงแก่นจันเนี่ยนะเอาแก่นจันผงเนี่ยไปบูชาพระพุทธเจ้าโปรยผงแก่นจันเนี่ยนะที่เหลือในบริเวณพระคันธกุฏิบริเวณโปรยนะซึ่งว่าไอ้ผงอันนี้มันมีค่าสูงมากนะแก่นจันเขาบอกแค่คืบเดียวมันมีราคาเป็นแสนนะเพราะ
ราะฉะนั้นไอ้ผงอันนี้แสดงว่ามีค่ามากเขายกย่องแล้วก็เลยไปโปรยบูชาทั่วไปหมดแล้วก็ตั้งความปรารถนาก็ปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าพระองค์พึงเป็นแม่แห่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นเช่นกับพระองค์ในอนาคตคนอื่นก็ปรารถนาทั่วๆไปใช่ไหมเจ้านี้ปรารถนาแปลกมากบอกขอเป็นแม่พระพุทธเจ้าแต่ว่าข้างหน้านะนะซึ่งเออก็มีคนกล้าแบบนี้เหมือนกันนะปกติเขาก็ไม่ค่อยแบบส่วนใหญ่เขาจะขอปรารถนาเป็นสาวกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่เจ้านี้มาแปลกบอกขอปรารถนาเป็นแม่พระพุทธเจ้าในอนาคตเหมือนกันแล้วก็กล่าวเป็นคาถาว่าข้าพระพุทธเจ้าได้กระทำการบูชาพระองค์ด้วยผงแห่งแก่นจันทร์นี้ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นมารดาแห่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นเช่นกับพระองค์ในอนาคตการด้วยเถิดเนี่ยนะตั้งความปรารถนาทีนี้ฝ่ายราชธิดาองค์เล็กเนี่ยนะก็บูชาพระสรีระที่มีผิวเหมือนทองคำของพระพุทธเจ้าด้วยสุวรรณมาลาทำเป็นอาภรณ์เครื่องปิดทรวงแล้วก็ทำความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเครื่องประดับนี้จงอย่าหายไปจากสรีระของข้าพระพุทธเจ้าตราบจนเท่าบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะว่าแสดงว่ารักเครื่องประดับอันนี้มากเพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ให้มีเครื่องประดับอันนี้ตลอดจนกว่าจะบรรลุนั่นแหละแล้วก็กล่าวเป็นคาถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าบูชาพระองค์ด้วยสุวรรณมาลาด้วยอำนาจพุทธบูชานี้ขอบุญจงบันดาลให้สุวรรณมาลามีที่สวงของข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาแก่ราชธิดาทั้งสองว่าก็เธอทั้งสองได้ประดิษฐานการบูชาอันใดแก่เราในภพนี้วิบากแห่งการบูชานั้นจงสำเร็จแก่เธอทั้งสองความปรารถนาเธอทั้งสองเป็นอย่างใดก็จงเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะปรารถนาเช่นใดก็ขอให้ผลเช่นนั้นสำเร็จแก่เธอเถิดนะราชธิดาทั้งสองนั้นก็ทำบุญอยู่ตลอดพระชนมายุเนี่ยนะก็ทำบุญจนตายว่างั้นเถอะในที่สุดแห่งพระชนมายุเคลื่อนจากมนุษย์ก็ไปบังเกิดในเทวโลกในสององค์นั้นองค์ใหญ่เคลื่อนจากเทวโลกท่องเที่ยวไปยังมนุษย์โลกเคลื่อนจากมนุษย์โลกไปยังเทวโลกนะจากมนุษย์เทวดาจากเทวดาเป็นมนุษย์เนี่ยนะอาจจะแวบไปเดรัจฉานบ้างก็ไม่ได้เล่านะแต่ว่าก็เอาเฉพาะส่วนที่เป็นผลบุญใช่ไหมกันกำลังพูดเรื่องบุญอยู่จะเอาบาปมาแทรกทำอะไรเพราะฉะนั้นก็เอาแต่มนุษย์กับเทวดาก็แล้วกันทีนี้ในที่สุด91กับเนี่ยนะคือ91เนี่ยนะก็คือเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนถอยหลังไป91พอมาถึงตอนนี้ก็กลับที่91พอดีเพราะฉะนั้นก็ได้เป็นพระพุทธมารดาพระนามว่ามหามายาเทวีฝ่ายราชกุมารีองค์เล็กก็ท่องเที่ยวอยู่อย่างนั้นในการเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะบังเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยนะก็เกิดเป็นราชธิดาของพระเจ้ากิกิราชนางนั้นเป็นราชกุมาริกาพระนามว่าอุรัชธาเพราะความที่มีระเบียบแห่งเครื่องปิดทรวงราวกับว่าทำด้วยจิตกรรมแล้วก็เกิดแก่พระทรวงเนี่ยนะอันตกแต่งแล้วในการเมื่ออายุมี16ปีเนี่ยนะอายุ 16 พรรษาได้สดับพัตตานุโมทนาแห่งพระตถาคตก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะทีนี้ในการต่อมาพระพุทธเจ้าเออนะคือพระเจ้ากิกิเนี่ยนะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันแล้วก็พระองค์ก็แสดงไอ้พัตตานุโมทนาพระเจ้ากิกิก็บรรลุเป็นพระโสดาบันส่วนพระนางก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนหลังก็บวชเป็นภิกษุณีเนี่ยนะก็ดับขันธปรินิพพานนะน้ององค์เล็กก็ปรินิพพานเรียบร้อยนะส่วนเจ้าพี่นี่มัวแต่ปรารถนาเป็นพุทธมารดานะตอนนั้นก็เลยยังไม่ทันได้บรรลุยังไม่ได้เป็นแม่พระพุทธเจ้าเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระเจ้ากิกิราชนี้ปกติก็มีลูกสาวคนอื่นอีก7องค์เนี่ยนะคือพระเจ้ากิกินี่มีลูกสาวเนี่ยมากเช่นชื่อว่านางสมณีนางสมณะคุตตานางภิกษุณีนางภิกขุทาสิกานางธรรมานางสุธรรมาแล้วก็นางสังฆทาสีเนี่ยเป็นที่7จริงๆก็พอมาในชาติหลังจะเป็นคนดังหมดเลยนะก็คือลูกสาวของพระเจ้ากิกิทั้งนั้นอย่างเช่นนะองค์ที่1ชื่อว่าสัมมณีก็คือพระนางเขมานางสมณะคุตตาก็คือนางอุบลวรรณาเนี่ยนะนางภิกษุณีก็คือนางปตาจารานางภิกขุทาสิสิกาเนี่ยนะก็คือพระนางโคตมีเนี่ยนะพระนางโคตมีก็คือพระนางอ่ะนะส่วนนางธรรมทินาเนี่ยนะก็คือนางธรรมมาในอดีตชาติส่วนนางสุธรรมมาก็คือพระนางมหามายาเนี่ยนะแต่ก็มีบางในบอกว่า
คำว่านางสุธรรมมาก็คือนางกุณฑลเกสีในชาตินี้บางในก็บอกว่านางสุธรรมมาคือพระนางมหามายาเนี่ยนะส่วนนางวิสาขาเป็นที่7ชื่อว่าสังคทาสีเนี่ยนะก็คือนางวิสาขาคือพวกนั้นที่ไม่ได้บรรลุในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าปรารถนาจะมาบรรลุพระพุทธเจ้าองค์นี้เพราะเลยไม่ได้บรรลุกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยนะคือการตั้งความปรารถนาตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะถามว่าเป็นเครื่องกั้นไหมบอกเป็นคือสมมตินะถ้าเหมือนกับว่าเราถ้ามัวแต่คอยตั้งโอ้ขอให้บรรลุศาสนาพระศรีอานอย่างเงี้ยนะสมมตินะยังไงชาตินี้ก็ไม่ได้บรรลุจนกว่าจะละไอ้ความปรารถนาอันนั้นเสียเนี่ยนะคือเอางี้นะว่าละได้อาจจะได้บรรลุหรือไม่บรรลุก็แล้วแต่ความเพียรอ่ะนะแต่ว่าถ้าเพียรมากถ้ายังปรารถนาแบบนั้นยังไงก็ไม่ได้บรรลุเนี่ยนะมีหลายท่านแม้กระทั่งพระภิกษุก็เหมือนกันอย่างเช่นกลุ่มพระกุมารกัสสปะกลุ่มพระพาหิยะเนี่ยนะเพื่อนๆเขาก็บรรลุกันไปแล้วแต่ว่าตัวเองไม่ได้บรรลุเพราะว่าตั้งความปรารถนาตำแหน่งเอตทัคคะซึ่งได้รับพุทธพยากรมาแล้วซึ่งก็บอกว่าใจมันไม่เอาอ่ะนะใจมันจะคอยบรรลุตอนนั้นอย่างนั้นคล้ายๆเคยบอกอาหารเขายกมาให้แล้วก็เอ้ยเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวชั่วโมงหลังค่อยทานกันแล้วกันเนี่ยนะก็หิวอยู่เหมือนกันแต่ว่ารออีกหน่อยค่อยทานนี่ก็ได้ทีนี้ฝ่าพูดถึงพระนางพุสดีเนี่ยนะที่ชื่อว่านางสุธรรมมาก็เป็นลูกถือว่าเป็นราชธิดาของพระเจ้ากิกิเหมือนกันนางก็ได้บำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นเป็นนางกุมาริกาชื่อว่าพุสดีเพราะว่าผู้มีสรีระเหมือนกับบุคคลเนี่ยประพรมไปด้วยแก่นจันแดงแสดงว่าผิวออกแดงๆหน่อยใช่ไหมผิวแดงเรื่อนะก็เลยชื่อว่าพุสดีก็คือมีผิวออกแดงๆหน่อยนะไม่รู้ว่าแดงงามขนาดไหนไม่ทราบนะด้วยผลแห่งการบูชาด้วยผงแก่นจันนางได้ทำแล้วแก่พระวิปัสสีเพราะฉะนั้นเกิดมาเมื่อไหร่ก็ออกผิวออกจะแดงหน่อยท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์เนี่ยนะก็เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยต่อจากนั้นก็เป็นอัครมเหสีของท้าวสักกะเทวราชเนี่ยนะก็ไปเป็นมเหสีของท้าวสักกะท้าวสักกะนี้ก็คือพระอนุรุทธะในอดีตชาตินั่นแหละครั้งนั้นเมื่อบุพพนิมิต5ประการเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะจนชั่วอายุแห่งพนางพุสดีคือก็ถึงจะเป็นเทวดานะอย่างว่าเทวดามันก็ไม่เที่ยงอะไรนะเพราะฉะนั้นบุพพนิมิตก็เกิดขึ้นแก่นางพุสดีบุพพนิมิต5อย่างของเทวดาจะตายก็คือ1ดอกไม้ประจำตำแหน่งนี่เหี่ยวปกตินะอย่างดอกไม้ของเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยจะตั้งอยู่36ล้านปีเนี่ยโดยไม่เหี่ยวเลยเนี่ยนะ36ล้านปีมนุษย์อ่ะนะจะเหี่ยวก็คืออีก7วันจะตายจะเหี่ยวเนี่ยนะดอกไม้นี่เฉาไปเลยอย่างที่2นะผ้าที่ปกตินั้นนุ่งแล้วจะเป็นผ้าที่มีรัศมีออกงามมากผ้านี่ก็เศร้าหมองลงปกตินี้เหงื่อไม่ออกเลยตามตัวไม่มีเหงื่อแม้แต่หน่อยเดียวเวลาใกล้จะตายนี่เหงื่อจะออกลักแร้ว่างั้นเถอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผิวพรรณเนี่ยจะเศร้าหมองความชรานี่จะปรากฏเนี่ยนะชราแล้วก็จะไม่ยินดีในที่พระอาจใครเคยไหมก็อยู่ในห้องแล้วอ่ะปกติห้องมันก็เย็นดีแต่ทำไมมันหุนหวยกระวนกระวายไม่รู้นะไม่อยากอยู่เลยนะก็ลักษณะแบบนั้นครับเรียกไม่ยินดีในที่พระอาจก็บอกว่านี่จะตายแล้วนะบอกว่าท่านนิมิตเหล่านี้เกิดขึ้นอีก7วันมนุษย์จะตายไม่ใช่7วันเทวดานะอีก7วันมนุษย์จะตายท้าวสักกะนี่ก็รู้แล้วว่านางพุสดีเนี่ยจะสิ้นอายุก็เลยพานางพุสดีเนี่ยไปที่สวนนันทวันอุทยานด้วยยศใหญ่ประทับนั่งบนที่นอนอันมีสิริถ้าจะว่าไปจริงๆเลยนะพระนางพุสดีเนี่ยไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองจะตายเนี่ยนะเพราะว่ามัวแต่เพลินตลอดเลยนะเป็นคนร่าเริงมัวแต่สนุกมัวแต่เพลินตลอดเพราะฉะนั้นไอ้นิมิต5ประการที่จะตายเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองจะตายเพราะฉะนั้นท้าวสักกะพอนั่งเสร็จเนี่ยนะอยู่ณที่นอนอันมีสิริประดับแล้วก็ตรัสกับพระนางพุสดีว่าแน่นางพุสดีผู้เจริญเราจะให้พร10ประการแก่เธอเนี่ยนะฉันจะให้พร10ประการแก่เธอนะเธอจงรับเอาพร10ประการเหล่านี้เนี่ยนะก็แม้อนุญาตให้พรเลยทันทีท้าวสักกะเมื่อจะประทานพรก็เลยได้พาสิทธิ์ปฐมคาถาคาถาแรกในมหาเวสสันดรชาดกพระเวสสันดรชาดกปกติแล้วมีคาถา 1,000 คาถาเนี่ยจะเข้าคาถาแรกเนี่ยนะแล้วก็ 1,000 เนี่ยเพิ่งเข้าคาถาที่1
คาถาที่หนึ่งก็บอกว่าดูก่อนนางผู้สดีผู้มีรัศมีแห่งผิวพรรณอันประเสริฐผู้มีอวัยวะเบื้องหน้างามเธอจงเลือกเอาพรสิบประการในแผ่นดินอันเป็นที่รักแห่งใจของเธอเนี่ยนะเธอจงเลือกเอาพรไปสิบอย่างนะเธอจะไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเธอเอาไปเลยพรสิบอย่างทีนี้พอเท้าสักกะบอกอย่างนี้บอกว่าสรุปว่าเธอนี่จงถือเอาพรซึ่งเป็นที่รักแห่งใจของเธอนั้นสักสิบส่วนนะให้เลยสิบข้อพระนางผุสดีเนี่ยนะเทพกัญญาก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องจุติเป็นธรรมดาไม่รู้ว่าจะตายแล้วนะก็เลยเพราะอะไรเพราะมัวแต่ประมาทนะดอกไม้มันงามมากก็เลยไม่ทันนึกถึงเรื่องตายเนื้อมัวแต่ชมดอกไม้เพลินมากก็เลยบอกว่าข้าแต่เทวราชข้าพระบาทขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าพระบาทได้ทำบาปกรรมอะไรไว้หรือฝ่าพระบาทจึงให้ข้าพระบาทจุติจากที่ประสถานที่น่ารื่นรมเหมือนลมพัดต้นไม้ใหญ่ให้หักไปฉะนั้นโอ้ทำไมจึงให้ตายกันเนาะเหมือนกันทำบาปกรรมอะไรไว้นะเหมือนกับว่าคำสั่งประหารเลยนะฟังอย่างนี้เหมือนกับเอ๊ะพระอินทร์นี้เป็นยังไงคิดอะไรนะทำไมจึงเหมือนกับสั่งฆ่าเราเลยท้าวสักกะก็รู้ว่านางเนี่ยประมาทนะไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะตายนะจริงๆท้าวสักกะไม่ได้แช่งชักหักกระดูกสั่งให้ตายอะไรหรอกแต่ว่าก็ทำตามหน้าที่ของสามีที่ดีไปเนี่ยนะก็เลยบอกว่าเธอไม่ได้ทำบาปอะไรไว้เลยและเธอไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่เนี่ยนะเธอไม่ได้สรุปว่าเธอไม่ได้ทำบาปนะแล้วเธอก็เป็นที่รักของฉันมากแต่ว่าผลบุญของเธอนี้สิ้นแล้วเนี่ยนะบุญที่ทำให้เกิดในดาวดึงของเธอเนี่ยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวกับเธออย่างนี้ความตายนี้ใกล้เธอจะต้องพลัดพรากจากไปเพราะฉะนั้นเธอจงเลือกเอาพร10ประการนี้จากเราผู้จะให้เนี่ยนะอนุญาตให้เลย10ข้อนางผุสดีเทพกัญญาเนี่ยนะคำว่ากัญญานี่แปลว่านางเนี่ยนะกัญญานะก็แปลว่านางนั่นแหละคือผู้หญิงอ่ะนะส่วนเทพก็คือเทพกัญญาก็คือนางเทวดานั่นแหละพอได้ฟังคำนี้กับท้าวสักกะก็รู้ว่าตัวเองนี่จุติแน่จุติโดยศัพท์แปลว่าเคลื่อนพูดเป็นไทยๆว่าตายแน่ทีนี้เมื่อจะทูลขอพรจึงกล่าวว่าข้าแต่ท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่ของเหล่าสัตว์ทั้งปวงเหมือนกันนะก็เพราะท้าวสักกะนี่เป็นใหญ่นะเป็นใหญ่ของดาวดึงจาตุมแล้วก็คุมมาถึงมนุษย์บางดูแลในส่วนไหนที่ดูแลเนี่ยนะก็ดูมาถึงมนุษย์ด้วยนะผู้เป็นใหญ่กว่าสัตว์ทั้งปวงถ้าพระองค์จะประทานพรแก่ข้าพระบาทไซนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะขอเลยพร10ประการเนี่ยนะนางผู้สดีนี่ฉลาดนะต้องตรวจดูเรียกว่าตรวจดูมนุษย์ให้มันดูก่อนนะเสร็จแล้วก็บอกข้าพระบาทพึงอยู่ในราชนิเวศของพระเจ้ากรุงสีพีนั้นเนี่ยนะคือขอเป็นอัครมเหสีของเมืองนั้นงั้นนะอันนี้ขอพรเป็นอันดับแรกข้อที่2บอกว่าข้าแต่เท้าปุรินทะเนี่ยนะข้าพระบาทพึงเป็นผู้มีจักษุดำเหมือนกับตาลูกมฤคีที่มีดวงตาดำก็บอกว่าขอให้มีตางามเหมือนกับตาลูกเนื้อที่มีอายุ1ปีเนี่ยนะอันนั้นข้อแรกก่อนขอเป็นมเหสีใช่ไหมข้อ2ขอให้มีตาดำเหมือนกับตามฤคเนี่ยนะเหมือนกับตาเนื้ออายุปีนึงเหมือนกันข้อ3ก็บอกพึงมีขนคิ้วดำเหมือนกันคิ้วดำข้อ4บอกว่าพึงเกิดในราชนิเวศโดยชื่อว่าผุสดีเนี่ยนะคือเกิดไปแล้วก็ยังชื่อตามเดิมอ่ะนะไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้ผุสดีเนี่ยนะชอบชื่อนี้มากข้อ5บอกว่าพึงได้โอรสผู้ให้สิ่งอันเลิศประกอบด้วยความเกื้อกูลแก่ยาจกไม่ตนีอันพระราชาทุกประเทศบูชามีเกียรติมียศคือขอให้ลูกเป็นนักให้ว่างั้นเถอะลูกนี่ต้องเป็นลูกที่ชอบให้ที่สุดแล้วก็เป็นใหญ่มากแล้วก็ทุกคนต้องบูชาลูกเหมือนกันนะอันนี้ข้อ5ก็ขอลูกข้อ6เมื่อข้าพระบาททรงครรภ์ท้องก็อย่านูนขึ้นมีท้องไม่นูนเสมอเหมือนกับคันศรที่นายช่างเนี่ยนะเหลาเนี่ยเกลาเกลี้ยงฉะนั้นเนี่ยนะก็บอกว่าท้องไม่นูนเหมือนกันเถอะเวลาท้องก็ท้องไม่นูนข้อที่7บอกว่าถันทั้งคู่ของข้าพระบาทอย่าหย่อนยานนะอันนี้คงเข้าใจนะถันไม่หย่อนยานไม่ต้องอธิบายก็ครับก็ต่อไปนะผมงอกก็จะได้มีขอผมจะได้งอกไม่ต้องย้อมมันธุลีก็อย่าพึงติดในกายเนี่ยนะก็คือฝุ่นไม่เปื้อนฝุ่นว่างั้นข้าพระบาทข้อ10นะ
พึงปลดปล่อยนักโทษประหารได้ก็คือบอกว่าเป็นผู้สามารถปล่อยโจรผู้กระทำความผิดต่อพระราชาถึงโทษประหารด้วยกำลังของตนเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นใหญ่ว่างั้นเถอะดูถ้าจะขอเป็นใหญ่กว่าพระราชาพระราชาสั่งฆ่ามเหสีบอกอย่าฆ่าเลยก็เชื่อต้องเชื่อนะเพราะฉะนั้นเอ้าไม่ฆ่าก็ไม่ฆ่างั้นมันก็ขอเป็นใหญ่ขนาดนั้นงั้นขอเพราะฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระบาทพึงได้เป็นอัครมเหสีที่โปรดปรานของพระเจ้าสีวีในราชนิเวศอันกึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกยูงและนกกระเรียนพรั่งพร้อมไปด้วยหมู่นารีผู้ประเสริฐเกลื่อนกล่นไปด้วยคนเตี้ยและคนค่อมอันพ่อครัวชาวมคธบอกเวลาบริโภคอาหารกึกก้องไปด้วยเสียงกลอนและเสียงบานประตูอันวิจิตรมีคนเชิญให้ดื่มสุราและกินกับแกล้มบางอันนะมีชาดกในเรื่องนี้ที่พูดถึงเรื่องสุราค่อนข้างบ่อยหน่อยเนี่ยนะพอจะสรุปได้ว่าก่อนจะตายพระนางภุสดีขอพร10อย่างว่างั้นเถอะข้อ1ขอให้เป็นพระอัครมเหสีข้อ2ขอให้มีตาดำข้อ3มีขนคิ้วดำข้อ4มีชื่อว่าภุสดีข้อ5อันนะขอให้มีลูกชายข้อ6มีคันแล้วก็ไม่นูนข้อ7ถันไม่คล้อยผมไม่งอกข้อ8ข้อ9ก็ผิวละเอียดข้อ10ปล่อยนักโทษได้ท้าวสักกะเทวราชพอฟังดังนั้นก็ตรัสว่าเนี่ยนางผู้งามทั่วองค์พร10ประการเหล่าใดที่เราให้แก่เธอจงได้พรเหล่านั้นทั้งหมดในแว่นแคว้นของพระเจ้าศรีวิราชเนี่ยนะไปเธอจะได้สมพรเนี่ยนะทาสกะนี่ตรวจดูแล้วคือการให้พรเนี่ยนะมันจะให้ได้กับคนมีบุญเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าท้าวสักกะเป็นคนเนรมิตพรอันนั้นให้หรอกก็นางภุสดีเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าด้วยแรงแห่งบุญเนี่ยอธิษฐานอย่างนี้ก็สำเร็จอยู่แล้วเนี่ยนะท้าววาสวะมคสุชัมบดีเทวราชโอคือท้าวสักกะนี่เขามีหลายชื่อนะชื่อว่าวาสวะก็ได้มคะก็ได้สุชัมบดีก็ได้สุชัมบดีนี่แปลว่าสามีของนางสุชาดาเนี่ยนะก็ตรัสอย่างนี้แล้วก็อนุโมทนาประทานพรแก่นางภุสดีเทพอัปสรเนี่ยนะนางก็มีใจยิ้มแป้เลยนะมีความสุขมากเนี่ยนะได้พร10อย่างว่าสำเร็จแน่นะถึงจะตายจากเทวดึงก็ไม่อะไรแล้วใช่ไหมได้ตั้งไปตั้ง10ข้อแล้วขอเป็นราชินีอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ต้องขอเลยเนาะทรัพย์เนาะแก้วแหวนเงินทองไม่ต้องขอนะเพราะเป็นราชินีแล้วก็มีหมดแล้วเนาะทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยถือว่าจบแล้ว1กันเนี่ยนะ1กันนะตั้งแต่เรียกว่ากันแรกเรียกทศพรกถาเนี่ยนะเรียกว่าทศพรกันแปลว่ากันว่าด้วยเรื่องพรเนี่ยนะพระนางภุสดีขอพร10ประการจากท้าวสักกะอันนี้จบแล้วอันนี้จบแล้ว1กันทีนี้ต่อไปว่ากันที่2หิมวรรณกันหิมวรรณกันนี้เป็นกันที่ว่าด้วยพนางมัตสีเนี่ยพูดถึงป่าโดยที่ตัวเองยังไม่เคยเห็นเลยนะก็บอกว่าพูดอย่างกับคนชำนาญป่าอย่างนั้นแหละนะเรื่องราวของกันนี้เริ่มต้นมีอยู่ว่าย้อนต่อไปพนางผู้เสด็จเทพกัญญาเนี่ยพอรับพรทั้งหลายดังนี้แล้วก็จุติจากดาวดึงส์พิภพนั้นบังเกิดในครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้ามัทธราชเนี่ยนะไอ้เมืองนี้เป็นเมืองของหญิงงามเหมือนกันเถอะเมืองนี้นะชื่อดังมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันขนานพระนามของพระนางนั้นพระญาติทั้งหลายขนานพระนามว่าภุสดีตามนามเดิมเพราะเมื่อพระนางประสูติมีสรีระราวกับว่าประพรมไปด้วยผงแก่นจันแดงแล้วก็ประสูติเนี่ยนะผิวดูแดงมากก็เลยเรียกนางภุสดีพระนางภุสดีราชธิดานั้นทรงเจริญด้วยบริวารใหญ่ในการมีพระชนมายุได้16ปีก็ได้เป็นผู้มีพระรูปอันอุดมเนี่ยนะ16ปีก็งามมากครั้งนั้นพระเจ้าศรีวิมหาราชก็เลยนำพระนางภุสดีเนี่ยมาเพื่อประโยชน์แก่พระเจ้าสัญชัยราชกุมารก็ยกฉัตรให้แก่ราชโอรสแต่งงานเสร็จยกบ้านยกเมืองให้ปกครองเลยเพราะฉะนั้นก็ให้นางภุสดีเนี่ยเป็นใหญ่กว่าเหล่านารี 16,000 เนี่ยนะแล้วก็ตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีของสัญชัยราชโอรสเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่านางภุสดีนั้นจุติจากดาวดึงส์เทวโลกนั้นแล้วก็บังเกิดในขัตติยสกุลได้ทรงอยู่ร่วมกับด้วยพระเจ้าสัญชัยในเชตุดรเนี่ยนะก็สมปรารถนาพระเจ้าสัญชัยนี้ก็ใช่ใครอื่นที่ไหนหรอกก็พระเจ้าสุทโธทนะของเรานั่นแหละทีนี้ฝ่ายพระนางภุสดีเนี่ยก็ได้เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของพระเจ้าสัญชัย
ครั้งนั้นท้าวสกเทวราชเมื่อทรงอาวัชนาการก็ทราบว่าบรรดาพรทั้ง10ประการที่เราให้แก่พระนางผุสดีพร9ประการนั้นสำเร็จแล้วเนี่ยนะก็คือเสร็จไปเยอะแล้วจึงเลยคิดว่าเออโอรสอันประเสริฐเป็นข้อหนึ่งยังไม่สำเร็จก่อนเราจะให้พรนั้นสำเร็จแก่นางในการนั้นพระโพธิสัตว์นี้อยู่ในดาวดึงเทวโลกเนี่ยนะก็ที่บำเพ็ญบุญนะนะมาเรื่อยเนี่ยก็ตอนนั้นอยู่ดาวดึงทีนี้อายุของพระโพธิสัตว์ของเราก็จะสิ้นเหมือนกันเนี่ยนะอยู่ดาวดึงมา36ล้านปีแล้วก็จะหมดอายุท้าวสกะก็รู้ถึงรู้ว่าพระโพธิสัตว์นี้จะจุติก็เลยไปสู่สำนักของพระโพธิสัตว์ตรัสว่าแน่ท่านผู้เนรทุกข์ควรที่ท่านจะไปสู่มนุสโลกควรจะถือปฏิสนธิในครรภ์แห่งพระนางผุสดีอัครมเหสีของพระเจ้าศรีวิราชณกรุงเชตุดรเนี่ยนะก็ไปอาราธนานั่นเองให้พระโพธิสัตว์เนี่ยถือเอาปฏิญญาเนี่ยนะก็บอกว่ายังไงก็ช่วยไปเกิดหน่อยนะเงี้ยนะคล้ายๆกันลงไปช่วยงานช่วยอะไรกันอย่างเงี้ยนะผู้ใหญ่ไปขอร้องแล้วก็เหล่าเทพบุตร 60,000 ก็จะจุติเหมือนกันเนี่ยนะก็ไปบอกให้ไปจุติรอบๆแถวๆนั้นนะเหมือนกันแล้วก็กลับทิพย์วิมานของตนฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็จุติจากเทวโลกเกิดในพระครรภ์แห่งพระนางผุสดีเทพบุตรอีก 60,000 ก็บังเกิดในเคหสถานแห่งอมาตย์ 60,000 คนเนี่ยนะก็คือหมายความว่ารุ่นนี้นะก็คงสงสัยจะเรียกเรียงรุ่นนะมั้งเนาะก็มีเป็นรุ่นๆไปรุ่นใครก็รุ่นใครนะบางรุ่นก็อาจจะมีมากหน่อยบางรุ่นก็อาจจะน้อยหน่อยเนี่ยนะทีนี้เมื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยอยู่ในครรภ์ของพระมารดาพระนางผุสดีผู้มีพระครรภ์เนี่ยนะก็พอเกิดก็แพ้ครรภ์อ่ะนะคนอื่นนี่แพ้ครรภ์นี่เป็นยังไงบ้างพระเจ้าอาชาติศัตรูนะพออยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยพระนางเวเทหิบุตรพระนางเวเทหิเนี่ยนึกอยากกินเลือดพระเจ้าพิมพิสารทันทีเลยนะแม่ถ้าได้เลือดพระเจ้าพิมพิสารกินนี่สงสัยมันจะดีมากเลยนะนึกอยากกินแต่จะเลือดอย่างนั้นในที่สุดอดทนทนไม่ได้ไปบอกพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ดีเหลือเกินเนี่ยนะกรีดเลือดให้หน่อยนะเอาไปผสมกับน้ำดื่มไปเนี่ยนะก็พวกอมาตย์พยากรณ์เลยว่าเจ้านี้เลยจะเกิดมาฆ่าพ่อว่างั้นเนี่ยนะอันนั้นเป็นเรียกว่าแพ้คันนะดื่มเลือดพ่อแล้วจึงหายก็หายว่างั้นก็คนอื่นๆไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะบางคนก็พอแพ้คันก็อยากกินโน่นกินนี่นะอยากกินข้าวของทั่วๆไปอ่ะแต่ทีนี้พระนางผุสดีแพ้คันนี่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาก็คือว่าเพราะพระโพธิสัตว์เนี่ยอยู่ในคันของพระมารดาพระนางผุสดีก็ทรงคันบอกว่าอยากจะสร้างโรงทานขึ้นสัก6แห่งอย่างนั้นน่ะนะสร้าง6แห่งคือที่ประตูเมืองเนี่ย4ประตูเนี่ยนะประตูโดยมากเมืองก็จะสร้างเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมก็จะมีประตูอยู่สี่ประตูสร้างโรงทานเนี่ยสี่ประตูแล้วก็ที่ท่ามกลางเมืองอีกหนึ่งโรงแล้วก็ที่หน้าวังอีกโรงหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ต้องสละทรัพย์ด้วยวันละ600,000เนี่ยนะสร้างโรงทาน6แห่งแล้วก็ให้ทานวันละ600,000กหาปณะทุกวันแล้วก็บริจาคทานอันนะใจมันอยากแต่เป็นอย่างนั้นแหละทีนี้พระเจ้าสันชัยศรีวิราชเนี่ยนะคือก็เล่าให้สามีฟังก็รู้ความปรารถนาของนางก็เลยเรียกพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้นิมิตมาทำสักการะก็ถามเนื้อความนั้นว่าเอ๊แพ้คันอย่างนี้มันเป็นยังไงเหมือนกันเถอะพราหมณ์ผู้รู้นิมิตทั้งหลายก็ทูลพยากรณ์ว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าท่านผู้ยินดียิ่งในทานมาอุบัติในครรภ์ของพระราชเทวีจักไม่อิ่มในทานบริจาคก็เรียกว่าจะไม่อิ่มในการให้เหมือนกันเถอะคนชอบให้มาเกิดแล้วว่างั้นพระราชาพอได้ฟังคำพยากรณ์นั้นก็ดีใจเออลูกเรานี่ดีไหมมันชอบให้ทานงั้นก็เลยโปรดให้สร้างโรงทานเนี่ย6แห่งอย่างที่ว่าทันทีเลยนะสร้างโรงทานเลย4ประตูเมืองกลางเมืองอีก1แห่งแล้วก็หน้าวังอีกแห่งนึงเนี่ยนะแล้วก็เริ่มตั้งโรงทานเลยนะก็โรงละแสนเนี่ยนะก็วันละ600,000กหาปณะไปจำเดิมแต่การที่พระโพธิสัตว์นี้ถือปฏิสนธิส่วนอากรของพระราชาเนี่ยเจริญขึ้นเหลือประมาณเนี่ยนะหมายความว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองนี่ดีหมดเลยนะทุกคนภาษีก็รายได้ก็เพิ่มมากแล้วก็พระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้นก็ส่งเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจ้าสันชัยเนี่ยนะพระราชาทุกหัวเมืองเนี่ยนะส่งเครื่องบรรณาการมาให้หมดเลยเพราะฉะนั้นด้วยบุญญาณุภาพแห่งพระโพธิสัตว์พระนางผุสดีราชเทวีก็มีบริวารใหญ่ทีนี้เมื่อพระครรภ์เนี่ยนะอยู่ในครรภ์เนี่ย10เดือนบริบูรณ์
พอครบ10เดือนก็มีพระประสงค์เนี่ยจะทอดพระเนตรพระนครเนี่ยนะเรียกว่าอยากจะชมเมืองว่างั้นเถอะอยากแบบประพาสชมเมืองให้รอบก่อนเนี่ยนะก็เลยกราบทูลให้พระราชสวามีฟังพระเจ้าศิวิราชก็เลยสั่งให้แต่งพระนครเหมือนกับเมืองเทวดาว่างั้นให้พระราชเทวีเนี่ยนะทรงรถพระที่นั่งอันประเสริฐก็ทําประทักษิณพระนครทีนี้เมื่อพระนางเนี่ยไปถึงท่ามกลางถนนแห่งพวกพ่อค้าแสดงว่าถนนที่แหล่งค้าขายเนี่ยนะลมกรรมมัชวาดก็ปั่นป่วนขึ้นเนี่ยนะเกิดไปเรียกว่าจะคลอดในระหว่างเที่ยวถนนกลางถนนนั่นแหละราชบุรุษก็กราบทูลแก่พระราชาพระราชาทราบก็เลยทำให้ทำพลับพลาประสูติแก่พระราชเทวีในท่ามกลางถนนแห่งพ่อค้านี่นะแล้วก็ล้อมวงเนี่ยนะก็คือเอาม่านมาตั้งพระนางพุทธศรีก็ประสูติณที่นั้นเนี่ยนะก็ไม่ได้ไปประสูติโรงพยาบาลอะไรที่ไหนแล้วก็กลางถนนตรงนั้นแหละก็สมัยนั้นไม่มีรถให้ติดอยู่แล้วนะครับสมัยนี้ประสูติตรงนั้นเนี่ยรถติดตายเลยนี่ก็ไม่มีรถติดแล้วแบบนั้นพระนางพุทธศรีเนี่ยนะทรงครรภ์เนี่ยครบถ้วนทศมาศเมื่อทำประทักษิณพระนครประสูติเราในท่ามกลางวิถีแห่งพ่อค้าทั้งหลายอันนี้พุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสนะว่าเราเนี่ยคลอดตอนที่ประทักษิณพระนครนะประทักษิณก็เวียนขวาพระนครนั่นเองนะพระมหาสัตว์ประสูติจากครรภ์แห่งพระมารดาก็เป็นผู้มีบริสุทธิ์ลืมพระเนตรออกมาเนี่ยนะก็พอคลอดแล้วก็ลืมตาเลยเมื่อออกมาก็เหยียดประหัตต่อพระมารดาตรัสว่าเนี่ยนะคลอดมาแล้วพูดได้นะไอ้ตรงนี้แหละที่เขาไม่ค่อยเชื่อพระพุทธศาสนาคนเขาปฏิเสธมากมายก็เรื่องราวเกี่ยวกับเรานี่มันจะมีคนที่ไหนก็บอกว่าคลอดมาแล้วพูดได้เขาบอกกันเนี่ยนะก็มีอยู่คนเดียวก็คือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเราก็อย่าไปเอาของเราไปเทียบกับพระองค์ท่านสิเนี่ยนะก็บอกว่าข้าแต่พระแม่เจ้าหม่อมฉันจักบริจาคทานมีทรัพย์อะไรบ้างนะขอสตังค์แม่ให้ทานทันทีเลยนะคลอดออกมาเนี่ยนะก็ถ้าจะว่าไปนะแม่ก็ขอพรมาจะขอลูกแบบนี้อยู่แล้วนะตอนที่แม่จะจุติมาเนี่ยจะเกิดมาเพื่อจะอยากได้ลูกแบบนี้อยู่แล้วนะงั้นพอมีลูกแบบนี้คลอดออกมาบอกแม่มีทรัพย์อะไรจะให้ทานบ้างเหมือนกันครั้งนั้นพระนางชนนีเนี่ยนะก็เป็นชนนีแล้วก็บอกว่าพ่อจงบริจาคทานตามอัธยาศัยของพ่อเถิดแล้วก็วางถุงทรัพย์กหาปณะ 1,000 ในพระหัตถ์ที่แบอยู่นะก็ไปวางใกล้ๆ 1,000 เลยนะลูกให้เลยลูกเหมือนกันเต็มที่เลยก็ขอกับสมัยนี้นะก็คลอดออกมาแม่หนูอยากใส่บาตรเออใส่เลยลูกอย่างนี้มาก็ถ้าเปรียบแบบเราๆนะก็คือเป็นเด็กเกิดมาอยากใส่บาตรอย่างเดียวว่างั้นทีนี้พระโพธิสัตว์พอประสูติแล้วก็ตรัสกับพระมารดาเนี่ยมีอยู่3ชาติด้วยกันเนี่ยนะที่คลอดมาแล้วพูดกับแม่ได้เลยนะชาติหนึ่งก็คือในอุมมังคชาดกคือชาติที่เป็นมโหสถชาติที่เป็นมโหสถนั้นพอคลอดออกมาก็พอคลอดเสร็จนะท้าวสักกะก็มาวางยาเนี่ยเอาไว้ในมือแม่เห็นอ้าวถือยานี่ลูกถืออะไรมาด้วยบอกว่ายาแม่ว่างั้นก็เลยเอาไปฝนให้พ่อกินซึ่งเศรษฐีนั้นน่ะเป็นโรคปวดศีรษะมานานพอฝนกินก็หายเนี่ยนะก็กระวมมโหสถก็ถือโอสถนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องยาอีกชาติหนึ่งที่คลอดมาแล้วพูดได้ก็คือชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะพอคลอดออกมาแล้วก็บอกว่าคือเดิน7 9เสร็จก็ตรวจดูโลกเนี่ยนะคือดูทิศทั้ง10ทิศแล้วก็เดินไปทิศเหนือเดิน7 9เนี่ยแล้วก็แปลงว่าเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเนี่ยนะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราบัดนี้การเกิดในภพใหม่ไม่ได้มีสำนวนเหมือนกับว่าปัจเจเวกขณะยามที่19เกิดขึ้นทันทีเลยนะพยากรณ์เลยอย่างนั้นเนี่ยนะก็อีกชาติหนึ่งส่วนชาติที่เป็นพระเวสสันดร นี่ก็คลอดออกมาก็ขอสตังค์แม่บริจาคทานในครั้งนั้นในวันถวายพระนามพระโพธิสัตว์พระประยุรญาติทั้งหลายก็ขยายพระนามว่าพระเวสสันดรเพราะประสูติในถนนแห่งพ่อค้าเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าชื่อของเราไม่ได้เกิดแต่พระมารดาไม่ได้เกิดแต่พระบิดาปกตินะการเรียกชื่อก็จะตั้งเพี้ยนๆกับพ่อบ้างบางคนก็เพี้ยนๆกับแม่ใช่ไหมแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นบอกเราเกิดที่ถนนพ่อค้าเพราะเหตุนั้นเราจึงชื่อว่าเวสสันดรเนี่ยนะก็คือเกิดในระหว่างถนนพ่อค้านั่นเองก็ในวันที่พระโพธิสัตว์ประสูติช้างพังเชือกหนึ่งคือแม่ช้างเชือกหนึ่งเนี่ยนะ
ซึ่งเที่ยวไปได้ในอากาศก็แสดงว่าช้างตระกูลอุโบสถเนี่ยนำลูกช้างขาวทั้งตัวรู้กันว่าเป็นมงคลยิ่งมาก็สถิตในสถานที่เป็นมงคลหัตถีแล้วก็หลีกไปเพราะฉะนั้นชนทั้งหลายก็เลยเรียกชื่อช้างเชือกนั้นว่าปัจจยนาคเพราะช้างนั้นเกิดขึ้นเพราะมีพระมหาสัตว์เนี่ยเป็นปัจจัยก็มีพระโพธิสัตว์นี่เป็นปัจจัยใช่ไหมก็เลยเรียกว่าปัจจยนาคเนี่ยนะก็จับงำไว้นะเนี่ยช้างเรียกว่าเหตุของปัญหาก็จะมาณจุดนี้นะพระราชาก็พระราชทานนางนมเนี่ยนะ64นางผู้เว้นจากโทษสูงเกินไปเป็นต้นมีถันมยานมีน้ำนมหวานแก่พระโพธิสัตว์บอกว่าทั่วๆไปนะเขาจะบอกว่าแม่นมที่เขาให้เลี้ยงเด็กหนึ่งเขาก็ต้องเว้นผู้หญิงที่มีโทษ9อย่างบอก1สูงนักเนี่ยนะก็สูงเกินไปก็ไม่เอา2เตี้ยนักก็ไม่เอา3ผอมนักก็ไม่เอา4อ้วนนักก็ไม่เอาเนี่ยนะ5ดำนักก็ไม่เอา6ขาวนักก็ไม่เอา7ถันยานก็ไม่เอา8ก็ไม่มีโรคไอ9ไม่มีโรคหืดเนี่ยนะก็พวกเนี้ยที่จะเป็นแม่นมได้ก็ต้องคัดอย่างนี้ออกไปในพระเตมีใบอ่ะนะพูดไว้ถึงแม่นมที่เขาคัดออกเลยนะพวกนี้จะก็แล้วพูดเหตุผลด้วยถ้าสูงเกินไปเนี่ยนะเด็กมันก็จะคอยืดนะเวลาดูดนมก็เหมือนกันถ้าเตี้ยเกินไปนะเด็กก็โอ้โหนะก็มันทรมานก็จะเอาแต่พอดีว่างั้นคัดได้แม้กระทั่งแม่นมนะคนในบุญเนี่ยทีนี้เสร็จแล้วก็ให้แม่นมเนี่ยคนหนึ่งๆไปเลี้ยงทารกเนี่ยนะ 60,000 คนผู้เป็นสหชาติกับพระโพธิสัตว์เพราะว่ามีเด็กที่คลอดมาด้วยนี่ 60,000 คนที่เป็นบุตรอมาตย์เนี่ยนะรอบเมืองทั้งหมดเนี่ยพระโพธิสัตว์นั้นเจริญด้วยบริวารใหญ่พร้อมด้วยทารก 60,000 มันเพื่อนเล่นนี่ตั้ง 60,000 เลยนะครั้งนั้นพระราชาก็ทำเครื่องประดับสำหรับพระราชกุมารเนี่ยราคา 100,000 พระราชทานแด่พระเวสสันดรราชกุมารพระกุมารนั้นก็พอใช้เครื่องประดับใช่ไหมเขาสวมให้เปลื้องพอใช้ปริยาหนึ่งก็เปลื้องเครื่องประดับนั้นประทานให้แก่แม่นมเมื่ออายุ 4-5 ปีเนี่ยนะราคา 100,000 เปลื้องให้แม่นมไปเก็บเสร็จแล้วพอแม่นมถวายคืนบอกไม่เอาแล้วให้ละนั่นเพราะเครื่องประดับที่แม่นมทั้งหลายถวายคืนก็ไม่เอานางนมเหล่านั้นก็กราบทูลเหตุการณ์นั้นแด่พระราชาพระราชาก็รู้ถึงเหตุการณ์อันนั้นก็เลยทำเครื่องประดับอื่นอีกให้เห็นบอกว่าเออของไหนที่ลูกเราให้แล้วอันนั้นก็จงถือว่าเป็นการให้ด้วยดีเป็นพรหมทัยเนี่ยนะก็ราชกุมารท่านประสงค์จะให้ก็เอาให้ไปเลยแม่เอาคืนนะเนี่ยนะมันก็ทำเครื่องประดับใหม่ให้ลูกอีกพระราชกุมารนั้นก็ได้เครื่องประดับก็อ้าวนะถอดยกให้คนไหนถือเอาก็เอาไปเลย9ครั้งด้วยกันเนี่ยนะเพราะเครื่องประดับก็หมดไป 900,000 ละเนี่ยนะ9ครั้งทีนี้พอโตมาหน่อยอายุประมาณ8ขวบเนี่ยนะอายุ8ปีพระราชกุมารนี้ก็เสด็จขึ้นสู่ปราสาทอันประเสริฐประทับนั่งบนพระยี่ผู้เนี่ยนะก็ให้นั่งนอนนั่งขัดสมาธิบนเตียงอย่างดีเลยนะก็เลยคิดว่าเออเรานี่ให้ทานภายนอกอย่างเดียวทานนั้นไม่ยังใจของเราให้ยินดีนะเอ๊ะไม่อิ่มใจเลยนะมันมัวแต่ให้ของแต่ข้างนอกอ่ะนะมันไม่ค่อยอิ่มใจเลยเรานี่ใครจะให้ทานในภายในก็ตั้งเลยว่าถ้าแม้ว่าใครๆเนี่ยพึงขอหทัยของเราเรานี่จะพึงผ่าอุรประเทศคือผ่าอกเนี่ยนำหทัยออกให้แก่ผู้นั้นคือถ้าใครจะขอหัวใจนะจะผ่าอกให้เลยว่างั้นก็อย่างที่สองก็บอกถ้าเขาขอจักษุทั้งหลายของเราเราจะควักจักษุให้นะแล้วไอ้ที่ควักให้นี่มีจริงนะไม่ใช่ว่าเอามาเขียนโชว์นะสมัยที่เป็นพระเจ้าศรีวิราชเองเนี่ยนะก็ควักดวงตาให้พราหมณ์เขามาขอข้างหนึ่งควักให้สองข้างเลยขนาดเป็นพระราชานะแล้วก็ถ้าเขามาขอเนื้อในสรีระของเราเราจะเชือดเนื้อแต่สรีระทั้งสิ้นให้นะถ้าขอเนื้อก็จะแล่เนื้อให้มางั้นถ้าแม้ว่าใครๆพึงขอเลือดกับเราเราก็จะพึงเอาเลือดให้หรือว่าถ้าใครๆพึงกล่าวกับเราว่าท่านจงเป็นทาสของข้าเราก็จะยินดียอมเป็นทาสแห่งผู้นั้นเนี่ยนะอันนี้8ขวบนี่คิดแบบนี้แล้วนะคิดในใจว่าจะต้องทำอย่างนี้เมื่อพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์นั่งคำนึงถึงทานที่เป็นไปในภายในความดำริแล่นไปในขณะนั้นนั่นเองอย่างนี้อันนี้คิดจริงนะไม่ใช่ว่าแซงคิดตั้งใจคิดแบบนั้นจริงๆแล้วจะให้มันเป็นอย่างนี้จริงๆด้วย
เสร็จแล้วพอความคิดอันนี้มหาปัตตภีอันหนา 240,000 โยชน์ก็ดังสนั่นหวั่นไหวดุจช้างตัวประเสริฐตกมันอาละวาดคำรามร้องฉะนั้นเขาสิเนรุราชก็โอนไปมามีหน้าเฉพาะพระเชตุดรนครตั้งอยู่ดุจหน่อวายโอนเอ็นไปมาฉะนั้นฟ้าขนองลั่นตามเสียงแห่งปัตตภียังฝนลูกเห็บให้ตกสายอัศนีเนี่ยนะคือสายฟ้าในไม่ใช่สมัยก็เกิดแสงเนี่ยนะแวบวาบขึ้นสาครคือทะเลก็ปั่นป่วนไปหมดเท้าสกะเทวราชก็ปรบมือเนี่ยนะตบพระหัตถ์พรหมก็สาธุการเสียงโกลาหลได้มีเป็นอันเดียวกันตลอดจนถึงพรหมโลกเนี่ยนะคือพวกที่รู้อ่ะนะพวกที่เทวดาทั้งหลายที่รู้วาระจิตพอพระเวสสันดรกุมารเนี่ยอายุ8ขวบคิดอย่างนี้ก็แผ่นดินไหวก็อนุโมทนากันใหญ่ดังที่พระองค์ตรัสว่าการเมื่อเราเป็นทารกเกิดมาได้8ปีเรานั่งอยู่บนปราสาทคิดเพื่อจะบริจาคทานว่าเรานี่พึงให้หัวใจดวงตาเนื้อเลือดและร่างกายคือเอาไปเป็นทาสนะถ้าใครขอกับเราเราให้ได้เราพึงให้เมื่อเราคิดถึงการบริจาคอันเป็นความจริงใจของเราก็ไม่หวั่นไหวตั้งมั่นอยู่ในการนั้นแผ่นดินซึ่งมีเขาสิเนรุและหมู่ไม้เป็นเครื่องประดับก็หวั่นไหวเนี่ยนะบอกว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งที่1เนี่ยนะก็บอกว่าพอคิดอย่างนี้เสร็จแล้วแผ่นดินไหวเลยเนี่ยนะเพราะไอ้สิ่งที่คิดเนี่ยคิดจริงเนี่ยนะไม่ได้เสแสร้งไม่ได้อะไรเพราะตั้งใจแบบนั้นจริงๆเนี่ยนะด้วยความสงบจิตตั้งมั่นเนี่ยนะปกติแล้วเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยนะมีอยู่6อย่างด้วยกันเนี่ยนะเหตุแผ่นดินไหวอย่างที่1ก็ธาตุกำเริบคือธาตุตามพุทธพจน์หรือตามคำสอนของเราเนี่ยถือว่าแผ่นดินนี้ตั้งอยู่บนน้ำน้ำนี่ตั้งอยู่บนลมเนี่ยนะลมนี่ตั้งอยู่บนอากาศเนี่ยนะลมนี่ตั้งอยู่บนอากาศอัจฉริยากาศเนี่ยนะเสร็จแล้วถ้าหากว่าลมเกิดกำเริบขึ้นน้ำก็หวั่นไหวถ้าน้ำหวั่นไหวแผ่นดินก็หวั่นไหวเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเหตุข้อที่หนึ่งที่ทำให้แผ่นดินไหวเนี่ยนะแม้แต่เสียงฟ้าผ่าเนี่ยทางคำสอนของเราถือว่าเกิดจากลมมันเสียดสีกันเนี่ยนะที่ฟ้าผ่านะอันนี้ข้อแรกก่อนนะแผ่นดินไหวเพราะธาตุกำเริบอย่างที่สองผู้มีฤทธิ์ก็ทำได้เนี่ยนะผู้มีฤทธิ์ก็ทำให้แผ่นดินไหวได้อย่างที่สามทั่วไปก็คือเนี่ยพระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตเกิดในครรภ์ก็แผ่นดินไหวนะตอนที่พระองค์ประสูติก็แผ่นดินไหวตรัสรู้ก็แผ่นดินไหวปลงมายุสังขารก็แผ่นดินไหวดับขันธ์ปรินิพพานก็แผ่นดินไหวแต่นี้นั่นคือปกติที่ทำให้แผ่นดินไหวแต่แผ่นดินไหวครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์พิเศษซึ่งที่พระนาคเกษนคุยกับพระเจ้ามิลินนะว่าพระองค์เคยได้ยินไหมว่าใครให้ทานแผ่นดินไหวแบบนี้บ้างในตลอดระยะเวลาหลายๆกับหลายๆโกฏิปีเนี่ยนะเคยได้ยินไหมว่าใครให้ทานแบบนี้แล้วแผ่นดินไหวไม่มีหรอกอันนี้อยู่ที่คุณธรรมหรือน้ำใจของพระเวสสันดรว่าท่านมีน้ำใจเช่นนั้นจริงๆทีนี้ถ้าหากว่าตั้งคำถามว่าน้ำใจของพระเวสสันดรเนี่ยปกตินี่เป็นอย่างไรเนี่ยนะถ้าหากว่าแสดงตามอัตถกถามิลินทปัญหาได้กล่าวไว้ว่าน้ำพระทัยหรือน้ำใจของพระเวสสันดรเนี่ยนะไม่ได้เป็นไปด้วยอำนาจตราคะเนี่ยนะราคะไม่ฉาบทาโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสอกุศลวิตกไม่มีกับท่านไอความคิดของท่านที่เป็นไปกับอกุศลวิตกไม่มีอารติเนี่ยนะไม่ยินดีในการเจริญกุศลไม่มีเลยสำหรับท่านเนี่ยนะสำนวนว่าไม่มีเวลาไหนที่บอกบุญไม่รับเนี่ยนะไม่มีมีแต่ว่าใจพร้อมเป็นไปกับบุญเสมอแต่ถ้าว่าอัธยาศัยของท่านเนี่ยย่อมไปมากด้วยอำนาจแห่งทานทรงตั้งใจไว้เฉพาะว่าจะให้ทานเนี่ยเป็นประจำสม่ำเสมอความคิดมีแต่คิดจะให้เพราะฉะนั้นเวลาท่านคิดท่านจะคิดว่าฉะไหนเนาะคนผู้ขอคือยาจกที่ยังไม่มาฉะไหนพึงมาในสำนักของเราเนาะเนี่ยนะก็บอกพวกยาจกที่ยังไม่มาก็ฉะไหนเนาะพวกยาจกจะได้มาอย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งบอกคนทั้งหลายผู้ขอคือยาจกที่มาถึงแล้วฉะไหนจะได้ของตามที่เขาต้องการจนเขาพอใจเนี่ยนะเขาต้องการสิ่งใดก็ขอให้เขาได้สิ่งนั้นๆจนพอใจทีนี้ตั้งคำถามว่าทำไมอัธยาศัยถึงท่านเป็นแบบนั้นถามว่าตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีอัธยาศัยแบบนี้ไหมนะ
ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยแบบนี้และเป็นพระพุทธเจ้ามีอัธยาศัยอย่างนี้ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์มีความคิดว่าฉะไหนหนอสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะได้อรหัตผลเนี่ยนะเขาควรได้อนาคามีผลเขาควรได้สกทาคามีผลเขาควรได้พระโสดาบันเขาควรตั้งแต่ไตรสรณคมขึ้นไปนะมีแต่คิดจะให้อย่างเดียวเนี่ยนะคือซึ่งแม้กระทั่งโดยที่สุดเขาใส่บาตรการใส่บาตรต่อพระพุทธเจ้าผู้มีคุณหาประมาณไม่ได้อันนั้นก็ถือว่าสิ่งที่เขาควรได้เพราะฉะนั้นแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจิตที่คิดจะให้มีอยู่ตลอดฉะนั้นเขาควรได้ฉะนั้นเขาควรได้เช่นว่าใครที่ควรจะได้โสดาปัตติผลนะไกลขนาดไหนก็ไปให้เขาใครที่ควรจะได้อนาคามีผลอรหัตผลเนี่ยนะดวนได้บรรลุคุณธรรมต่างๆที่พระองค์ให้ได้พระองค์จะให้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะตามแต่ความต้องการของบริษัทนั้นๆตามบุคคลนั้นๆว่าเขาควรได้อะไรเพราะฉะนั้นแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าและใจที่คิดจะให้ก็มีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะก็ใจที่จะให้ตลอดเวลาตามสมควรเพราะฉะนั้นเรียกว่าสะสมอัธยาศัยของการให้ตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วต่อยิ่งเป็นพระพุทธเจ้ายิ่งให้มากกว่าธรรมดาเนี่ยนะถามว่าให้อะไรบ้างพระองค์ให้โสดาปัตติผลแก่สัตว์นี่หาประมาณไม่ได้ให้สกทาคามีผลให้อนาคามีผลให้อรหัตตผลเนี่ยนะแล้วก็ให้ผู้ที่ทำบุญแล้วเกิดในเทวโลกหาประมาณไม่ได้ใช่ไหมผู้ที่ทำบุญในพระพุทธเจ้าแล้วเกิดในสวรรค์ต่างๆนี้ถือว่าหาประมาณไม่ได้อันนั้นถือว่าเป็นผู้ที่รับมรดกจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะพระองค์นี้เป็นผู้ที่ให้หาประมาณไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าย้อนมาธรรมดาว่าใจของพระเวสสันดรเนี่ยนะเป็นธรรมชาติที่ตั้งอยู่ประจำสม่ำเสมอโดยฐานะสิบก็คือเช่นในความฝึกเนี่ยท่านยินดีในการฝึกเป็นผู้ที่มีใจสม่ำเสมอมีใจในความอดกลั้นมีใจสำรวมแล้วก็เป็นผู้ที่มีความยับยั้งชั่งใจเป็นผู้ที่มีกำหนดแน่นอนแล้วก็เป็นคนไม่โกรธเป็นคนไม่เบียดเบียนแล้วก็ใจของท่านตั้งมั่นอยู่ในสัจจะแล้วก็เป็นจิตที่อยู่ในธรรมชาติที่สะอาดพระองค์นี้ละเลิกการแสวงหากามใจที่ต้องการกามพระองค์ไม่มีใจที่ต้องการพบก็ไม่มีก็ขวนขวายอย่างเดียวคือแสวงหาพรหมจรรย์พรหมจรรย์ในที่นี้ก็คือการให้เอาชาตินี้ว่างั้นฉันจะให้เป็นหลักว่างั้นเรื่องอื่นก็บุญเหมือนกันแต่ว่าเอาเรื่องให้เป็นหลักเพราะฉะนั้นพระองค์นี้เป็นผู้ที่เลิกละการรักษาตนถึงความขวนขวายรักษาแต่สัตว์เนี่ยนะว่าคือพระองค์จะเดือดร้อนยังไงก็ไม่ได้คิดอะไรถ้าแต่คิดว่าทำยังไงคนอื่นเขาจะได้เนี่ยนะปกติก็จะเจริญเมตตาในสัตว์ว่าสัตว์เหล่านั้นพึงพร้อมเพียงกันพึงเป็นผู้ไม่มีโรคพึงเป็นผู้มีทรัพย์ฉะนั้นเนาะสัตว์เหล่านั้นจะพึงมีอายุยืนเนี่ยนะเขาทำยังไงเขาจะอายุยืนยังไงเขาจะได้ไม่มีโรคทำยังไงเขาจะได้มีความสุขนะใจก็จะคิดแต่แบบนี้เขาควรได้อะไรเนี่ยนะถ้าเห็นหน้าใครและคนนี้ควรได้อะไรคนนั้นควรได้อะไรใจก็คิดแต่แบบนี้เพราะฉะนั้นท่านให้ทานเนี่ยนะโดยมุ่งแต่สัพพัญญุตญาณอย่างเดียวเท่านั้นคือท่านรู้นะว่าท่านปรารถนาสัพพัญญุตญาณไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้อะไรเนี่ยนะที่เกิดมาเนี่ยอย่าไปคิดว่าโอ้เด็ก8ขวบเกิดมาแล้วจะรู้อะไรบ้างนะอย่าไปคิดสำนวนว่ายังไงยังไงก็อย่าเอาเราไปเป็นเครื่องวัดกับพระโพธิสัตว์เลยเพราะอะไรโดยเหตุผลทั่วๆไปท่านได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้า24องค์แล้วเนี่ยนะทรงพระไตรปิฎกไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติเนี่ยนะเป็นท้าวสักกะเป็นพรหมเป็นอะไรมาจนนับไม่ถ้วนแล้วนะนับไม่หวาดไม่ไหวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ว่ามันรอแต่จะว่าจะดับขันปรินิพพานเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องการจุดมุ่งหมายปลายทางเป็นต้นนี้อัธยาศัยของพระองค์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรทั้งหมดรู้เรียกว่ารู้ผิดชอบชั่วดีเป็นอย่างดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวครั้งที่1ก็คงผ่านไปเนี่ยนะในภาคเช้านี้ก็คงสมควรแก่เวลาก่อนได้กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ได้คิดบริจาคนะตอนนั้นท่านยังเป็นเด็กอายุ8ขวบเลยว่าคือเมื่อเรายังเป็นทารกเกิดมาได้8ปีเรานั่งอยู่บนปราสาทคิดเพื่อจะบริจาคทานว่าเราพึงให้หัวใจดวงตาเนื้อเลือดและร่างกาย
ถ้าใครขอเราเนี่ยนะเราก็จะให้ได้คือถ้าขอให้ได้ยินเถอะเราก็จะให้นะขอให้เอ่ยปากขออะไรก็ได้เราจะให้หมดเลยทั้งภายในและภายนอกเนี่ยนะเมื่อเราคิดถึงการบริจาคอันเป็นความจริงใจของเราก็ไม่หวั่นไหวตั้งมั่นอยู่ในการนั้นแผ่นดินซึ่งมีภูเขาสิเนรุและหมู่ไม้เป็นเครื่องประดับก็หวั่นไหวอันนี้ถือว่าแผ่นดินไหวครั้งที่1เนี่ยนะครั้งที่1คือคิดจะให้ทานแผ่นดินก็ไหวในการเมื่อพระโพธิสัตว์มีพระชนพรรษาได้16ปีพระโพธิสัตว์ก็ได้ศึกษาศิลปะทั้งปวงเนี่ยนะก็คือจบวิชาที่มีเรียนอยู่ในสมัยนั้นทั้งหมดตอนอายุ16ปีครั้งนั้นพระราชบิดาก็ใคร่จะประทานราชสมบัติแก่พระโพธิสัตว์ก็เลยปรึกษาด้วยพระนางเจ้าภูสิฎีผู้เป็นมารดาเนี่ยนะก็เลยนำนางราชกัญญานามว่ามัตสีผู้เป็นราชธิดาของพระมาตุละแห่งมัทธราชกุลคือพระนางภูสิฎีจริงๆก็มีพี่ชายอยู่นะพี่ชายนี้ก็มีลูกสาวใช่ไหมตัวนี้ทางนี้ก็นางภูสิฎีก็ได้ลูกชายก็ไปขอลูกพี่ชายนั่นแหละที่เป็นลูกสาวพี่ชายนั่นแหละให้มาแต่งงานกันก็เท่ากับแต่งกับลูกพี่ลูกน้องนั่นแหละก็เท่ากับพระเวสสันดรนั้นแต่งงานกับลูกลุงนะพระนางมัตสีก็เป็นลูกลุงของพระเวสสันดรเนี่ยนะลูกของพี่ชายนางภุสดีแล้วก็ให้ดำรงมั่นอยู่ในตำแหน่งอัครมเหสีให้เป็นใหญ่กว่าสนมนารีเนี่ยนะ 16,000 อภิเษกพระโพธิสัตว์ในราชสมบัตินะอายุ16ปีก็ครองราชเลยนะแสดงว่าตระกูลนี้รักลูกมากกันนะพอลูกพออายุระดับหนึ่งก็ยกให้ลูกดูแลหมดเลยพระมหาสัตว์ทรงสละทรัพย์600,000ยังมหาทานให้เป็นไปทุกๆวันเนี่ยนะจำเดิมแต่การที่ดำรงอยู่ในราชสมบัตินะเป็นคนที่มีความสุขกับการให้ทานมากถ้ามองแบบเรื่องของความสุขนะคนเนี่ยจะชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนเนี่ยชอบกีฬาเป็นชีวิตจิตใจนะก็จะไปเล่นกีฬามันจะหมดเท่าไหร่มันจะอะไรก็ช่างเถอะก็มีความสุขกับการเล่นกีฬาเนี่ยนะบางคนก็เหมือนกับว่าพวกมีความสุขกับการตีกอล์ฟเป็นต้นเนี่ยนะนี้ก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์มีความสุขกับการให้ถ้าวันไหนได้ให้มากวันนั้นสุขมากให้น้อยวันนั้นก็สุขน้อยเนี่ยนะมีความสุขกับการให้จริงๆสมัยต่อมาพระนางมัตสีก็ประสูติพระราชโอรสเนี่ยนะพระญาติทั้งหลายก็รับราชกุมารนั้นด้วยข่ายทองคำตอนคลอดเนี่ยนะก็ใช้ข่ายทองคำเนี่ยมารับมาใช้ในการคลอดนะเพราะฉะนั้นจึงขนานพระนามว่าชาลีราชกุมารคือใช้ข่ายชาลีนี่แปลว่าตะข่ายนะใช้ตะข่ายรองรับซะส่วนใหญ่แต่ข่ายใช้ด้วยทองคำเนี่ยนะก็เลยชื่อว่าชาลีกุมารพอพระราชกุมารนั้นเดินได้พระนางมัตสีก็ประสูติพระราชธิดาพระญาติทั้งหลายก็รับพระราชธิดานั้นด้วยหนังหมีเนี่ยนะก็เลยชื่อเรียกว่ากันหาชินาราชกุมารีเนี่ยนะใช้หนังหมีรับนะใช้หนังหมีรับตอนที่คลอดก็เลยเรียกกันหาชินาเนี่ยนะอาชินะเนี่ยหมายถึงหมีนั่นเองนะการหาก็ดำอ่ะนะ